ราพร้อมสร้างคลังสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเหมือนมิชชั่นของเราที่ว่า complete your solution side story แทนจิตพันธ์กุล Chief Operating Officer บริษัท Alpha Industrial Solution จำกัดบริษัท Alpha Industrial Solution นะครับเราทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำ2แบบนะครับเราทำคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าแบบ Ready Build คือสร้างรอลูกค้าอันที่2ก็คือเราทำคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าแบบ Build to Suit ครับเราสร้างตามความต้องการของลูกค้าบริษัท Alpha Industrial Solution เนี่ยเกิดจากการร่วมทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่2บริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือ Origin Property นะครับบริษัทที่2ก็คือSCGJWD 2บริษัทนี้ทำให้เกิดความแข็งแกร่งของบริษัทอัลฟาก็คืออันที่1ก็คือ Origin Property เนี่ยมีความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับในขณะเดียวกัน SCGJWD เนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องโลจิสติกการขนส่งการจัดการคลังสินค้าซึ่ง2อย่างนี้ทำให้เกิดความแข็งแกร่ง2ด้านในบริษัทอัลฟา Industrial Solutionตอนนี้บริษัทอัลฟานะครับเรามีโครงการคลังสินค้าแบบ Build to Suit เนี่ยทั้งหมด6โครงการแล้วนะครับ3โครงการแรกเนี่ยส่งมอบไปแล้วนะครับโครงการแรกของเราเนี่ยเป็นโครงการที่เป็นคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่บางนาตราดกม.22นะครับซึ่งขนาดของคลังสินค้าเนี่ยอยู่ที่ 22,000 ตารางเมตรนะครับในนั้นเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยลบ20องศาและประกอบด้วยระบบออโตเมชัน ASRS นะครับซึ่งรวมอยู่ในการลงทุนของเราโครงการที่2เป็นโครงการที่รังสิตนะครับลูกค้าต้องการสร้าง National Distribution Center ซึ่งมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตรนะครับโครงการนี้ลูกค้าต้องการการเปิดประตูทั้ง3ด้านในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ลูกค้าต้องการเนี่ยต้องเป็นพื้นที่มีการรับน้ำหนักสูงและก็มีความเรียบเป็นพิเศษแบบ Super Flat ซึ่งเราทำให้เขานะครับโครงการที่3เป็นโครงการประมาณ 18,000 ตารางเมตรอยู่ที่บางนาตรานะครับซึ่งเราทำให้เขาเนี่ยอยู่ที่คลองส่งน้ำในโครงการของเราตอนนี้ Alpha กำลังพัฒนาโครงการ Ready Build ทั้งหมด8โครงการนะครับโครงการแรกเนี่ยอยู่ที่รังสิตโครงการที่2เนี่ยอยู่ที่บางนาตราดแถวคลองส่งน้ำนะครับโครงการที่3อยู่ใกล้ๆนิคมอุตสาหกรรมแถวพานทองโครงการที่4นะครับอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งที่แหลมฉบังเนี่ยเราจะพัฒนาให้มีคลังสินค้าที่อยู่ในเขตฟรีโซนด้วยนะครับส่วนอีก4โครงการที่เหลือเนี่ยเรากำลังสร้างให้อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมแถบอีสเทิร์นซีบอร์ดครับนิตินัยปานสาตราซีเนียร์ไวซ์เพรสิเดนต์ออฟดีไซน์แอนด์เดเวลลอปเมนต์บริษัท Alpha Industrial Solution จำกัดการออกแบบของทางโครงการ Alpha เนี่ยนะครับเราทำออกเป็น3 type หลักๆนะครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมตรงกัน1เลยคือเรื่องของคลังสินค้านะครับ2คือสำนักงาน3แล้วก็พื้นที่ใช้งานภายนอกนะครับพื้นที่เช่าของคลังสินค้า Alpha เนี่ยนะครับเราต้องยืดหยุ่นพอที่จะรองรับลูกค้าในหลายๆประเภทแล้วก็หลายๆขนาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่หลักเนี่ยประมาณ 20,000 ตารางเมตรเนี่ยเราแบ่งย่อยออกเป็นยูนิตละประมาณ 5,000 ตารางเมตรนะครับแต่เรามีการเจาะช่องตรงกลางเอาไว้เพื่อที่กรณีที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ acquire ได้มากกว่า1ยูนิตนะครับเรา study มาว่าบริเวณที่เราจะทำการเชื่อมกันเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่เป็น forklift driveway นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยจะไม่รบกวนการทำงานนะครับลูกค้าสามารถเข้าได้ตั้งแต่ยูนิต1 2และ3หรือ4ได้รวดเดียวเลยนะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบแรกที่เราทำมาคือมีความยืดหยุ่นสูงทีนี้มาในส่วนของสำนักงานบ้างสำนักงานเนี่ยด้วยความที่เป็นคลังสินค้า Ready Build นะครับเราเองก็ต้องทำเผื่อเอาไว้ให้สำหรับกิจกรรมของพนักงานที่เป็นสตาฟเนี่ยหลายๆกิจกรรมเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะกั้นห้องเองได้นะครับจัดสรรห้องประชุมจัดสรรห้องทำงานจัดสรรห้องเทรนนิ่งหรือว่าห้องพิเศษได้นะครับมีความยืดหยุ่นสูงในแง่ของภาพลักษณ์ของอาคารนะครับเราพยายามจะปรับให้มาตรฐานการออกแบบของสองสำนักงานเนี่ยนะครับเป็นเบสสีเทานะครับแต่เราพยายามจะดึงคาแรคเตอร์ของอัลฟามาเนี่ยโดยการใช้สีน้ำเงินแล้วก็สีส้มซึ่งเป็นสีของคอร์ปอเรทแบรนด์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราขับเข้ามาตั้งแต่ไกลๆเนี่ยจะสามารถเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยคือคลังสินค้าของอัลฟาเนี่ยคือสำนักงานของทางอัลฟานะครับคลังสินค้าของเราก็ออกแบบทุกอย่างครบถ้วนตามข้อกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคอาคารนะครับระยะร่น
อื่นๆเลยใดๆก็ตามเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้อย่างกรณีของคลังสินค้าwarehouse ที่รังสิตตรงนี้นะครับเป็นคลังสินค้าที่พื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตรนะครับเรามีระบบสปริงเกอร์นะครับเรื่องของ firefighting system เอาไว้ให้สำหรับลูกค้าเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งานนะครับการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับจะถูกเอามาใช้ทั้ง3แคตตากรีหลักเลยนะครับก็คือส่วนของคลังสินค้าส่วนของสำนักงานแล้วก็ส่วนของพื้นที่ด้านนอกโหลดดิ้งนะครับส่วนของคลังสินค้าเนี่ยนะครับเรามีการซิมูเลชันเรื่องของแสงสว่างนะครับแล้วก็เรื่องของเวนทิเลชันเอาไว้ทุกๆอย่างเลยนะครับมั่นใจได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาในคลังของอัลฟาเนี่ยคือไม่ร้อนแล้วก็แสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเรามีการติดตั้งเรื่องของลูเวอร์รอบอาคารนะครับติดตั้งสกายไลท์ในจุดที่ลูกค้าจะได้ใช้งานนะครับและในอนาคตเราจะมีการติดตั้งเรื่องของบิ๊กแฟนไว้เป็นออปชั่นอลสำหรับลูกค้าในวันที่อากาศไม่เป็นใจนะครับสามารถที่จะใช้บิ๊กแฟนตัวนี้ได้สำหรับแนวคิดในการออกแบบสำนักงานของทางโครงการ Alpha Industrial Solution นะครับเราคำนึงถึงสุขภาวะที่เรียกว่า well-being นะครับคือเราอยากให้พนักงานที่เข้ามาทำงานที่นี่เกิดสภาวะที่อยู่สบายนะครับทั้งมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับทั้งเรื่องของการระบายอากาศที่ไม่ร้อนไม่อบอ้าวในการออกแบบโครงสร้างของอาคารนะครับทางเราก็เผื่อน้ำหนักสำหรับการรองรับโซลาร์พาร์เนลในอนาคตด้วยนะครับอันนี้รวมไปถึงนอกจากโซลาร์พาร์เนลเนี่ยเรายังเตรียมเรื่องของ EV Charger เอาไว้ให้กับลูกค้าด้วยในกรณีที่ลูกค้ามีรถบรรทุกที่ต้องชาร์จเจอไฟฟ้าในอนาคตนะครับบริษัท Alpha Industrial Solution นะครับเราสร้างความแข็งแกร่งจากการทำงานของทีมงานนะครับทีมงานของเราเนี่ยมีประสบการณ์มีความเข้าใจนะครับทำงานร่วมกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากทีมงานเราเนี่ยมันจะต้องเป็นโซลูชันหนึ่งของลูกค้าและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจะทำให้โซลูชันของลูกค้าสมบูรณ์แบบนะครับเหมือนมิชชั่นของเรานะครับคือ complete your solution ครับ Side Story